สวัสดีครับทุกคนพบกับเลเวลอัพเพจนะฮะกับเกมอะไรคนไทยชอบเรียกตกปลาทาโร่กูมิโนะนูชิซุริโอ้อันนี้ชาเตเติ้ลนะอันนี้เป็นเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมปี1996นะครับคราวที่แล้วเราก็เล่นเครื่องซูเปอร์นี่ว่ะอันนี้เหมือนกับเป็นภาคที่3มั้งซึ่งในเรื่องนี้เราจะออกไปตกปลาทะเลด้วยนะมาลุยกันเลยนะฮะก็มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับถามผมว่าเล่นแท็กติกออกาอีกทีเมื่อไหร่น่าจะอีกสักพักนึงครับแท็กติกออกานั้นฮาลือโหดเหลือเกินนะฮะพักสมองแวบหนึ่งหรือว่าไปอะไรนะโหมดเทรนนิ่งนะฮะเพื่อฝึกอันนี้มาเล่นเกมนี้ก่อนเมนูต่างๆก็ดูเหมือนเดิมนะอันนี้ตกปลาอันนี้เลือกเหยื่อเลือกเบ็ดใช้ของอันนี้คืออะไรของซิสเต็มต่างๆมีโน้ตบันทึกเหมือนเดิมนะฮะดูเหมือนว่าตัวละครต่างๆก็โตขึ้นนะครับอย่างตัวเราก็โตขึ้นนี่น่าจะเป็นน้องสาวเราน้องสาวตัวน้อยของเราสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอคุณละไลค์นะฮะเอาไปแลกข้าวกินซะหน่อยนะครับขอบคุณครับไปเกมนี้จุดเด่นก็คือการเล่นเกมที่เรียบง่ายนะการเล่นที่เรียบง่ายกราฟิกที่เรียบง่ายไอ้เรือเนี่ยขึ้นได้ด้วยวะเลือกเบ็ดเลือกเบ็ดเฮ้ยเอาหายหมดเลยวะเอาตะขอล่ะเหยื่อหนอนโกคาอีภาคที่แล้วเราเล่นภาคอะไรวะภาคเฟมิคอมหรือภาคซุปเปอร์เฮ้ยไม่มีเงาปลาด้วยอ่ะใครที่เคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะมาบอกผมหน่อยว่ามันเล่นอะไรกันยังไงโว้ยระบบการเล่นดูมันทันสมัยขึ้นเยอะเลยเข้าบ้านเว็บบ้านเดิมออกมาก่อนสันเจ้าเฮ้ยเข้าได้ด้วยเว้ยโอ้ต้องมีกุญแจโอ้บ้านร้างนี่หว่าบ้านร้างสะอาดเลยเฮ้ยนี่มันพวกเพื่อนเพื่อนเราหรือเปล่าคือซูเปอร์นะฮะอันนี้ซูเปอร์แฟมิคอมวางอยู่จะเล่นซะหน่อยล้างจานสำรวจไม่เคยเล่นนะฮะขออภัยผมก็เดินมั่วไปเรื่อยนะฮะเผื่อจะมีไอเทมอยู่ในตู้เย็นนี่โอ้ถวายพระไปแล้ว1อันขนมปังหนูโคโรไดได้รางวัล 2,000 ใช่ไหมน่าจะเป็นระบบเดิมนะฮะวิ่งอะไรวะเดี๋ยวนะอ่านบทสรุปแป๊บ รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะฮะดูบทสรุปแป๊บผมก็ปิดไปแล้วด้วยอะไรวะ
โอ้เดี๋ยวนะบทสรุปบทสรุปของเกมเดี๋ยวนะแวบนึงนะฮะแวบขออภัยนะไม่เตรียมเลยไม่เตรียมพร้อมเลยเรานี่ผมรีบเลยนะเนี่ยรีบมาเล่นก่อนเลยนะนี่ขนาดรีบแล้วนะยัง4 ทุ่มนะฮะ เจอบทลูปแล้วมาเราต้องตกปลาคูโรไดฮะมีศัตรูด้วยเหรอกระสุตีซะหน่อยกลางลำตัวตีขาเฮ้ยทำไมอึดอ่ะตีที่หัวคนที่เคยมาดูเกมนี้เนี่ยอาจจะงงนะฮะมันเป็นเกมออกแนวฟิชชิ่ง RPG นะนี่เออปั๊บอันนี้น่าจะเป็นโรงเตรียมนะมีคุณลุงด้วยเหรอคุณลุงคุณป้านี่เราจะต้องเสียเงินในการนอนพักผ่อน10 เยนไปก่อนลุงกระชอนปลาคุโรไดขอทำความคุ้นเคยกับแผนที่ก่อนนะฮะอันนี้ซื้อของเหยื่อสด5 เยนคันเบ็ด300 เยน200 เยนมีทุนด้วยจะขอทุนของอีกคันเบ็ดหนึ่งเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกระชอนเหรอโอ้โหปั๊บอันนี้น่าจะเป็นตลาดปลานะต้องตกปลาเบล่าตัวละ200เลยเหรอบันเทิงแล้วเอ้ยโอ้โหพลาดว้าวจกกระสุตีหัวตีที่ลำตัว50ดาเมจสวัสดีคุณเทพทวัฒน์นะฮะสวัสดีคุณณัฐวุฒินะครับภาคนี้เอาเรือออกทะเลยังไงเฮ้ยมีบอกด้วยนะว่าคนนี้ใช้คันเบ็ดอะไรอ่ะเจ๋งว่ะรู้สึกว่าภาคนี้เอาเรือออกทะเลยังไงรู้สึกภาคนี้มันต้องทำเควสนะทำเควสแล้วก็ได้เรือแล้วเอาไปนอนตกปลาแล้วก็ไปนอนที่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วบุกเรือเราจะอัปเกรดอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูผมเล่นไปก่อนแล้วกันนะฮะหรือว่าเซิร์ชที่ Google ก็ได้นะผมว่ามีหลายๆคนทำบทลูปไว้อยู่นะฮะเมกานิเว่นเอ้าศัตรูเหรอเนี่ย แมวตีแมวผู้บ่าวกินแมวโอ้ยแมวหลบเก่งซะด้วยนะอุ้ยโอ้โหแมวอึดว่ะโอ้โหได้10 AP แมวเยอะดีชอบขอเก็บเลเวลก่อนนะเก
เกมนี้เนี่ยถ้าหากว่าพลังเราเยอะเราก็จะคว้างได้ไกลนะครับคว้างเหยื่อไปตกปลานะบึดด้วยแรงด้วยปลาไม่ตกแล้วตีมอนเตอร์อย่างเดียวอะไรอะโอ้โหมีเจอตามทางอีกจะรอดเปล่าวันเนี้ยแต่แมวนี่เป้าใหญ่นะโอ้โห8ดาเมจแม่เจ้าเอาแล้วงานเข้าแล้วผมเป้าไม่ตรงสักทีตีหัวย้ำรอยเดิมโอ้ต้องหาของกินเลยขนมปังเท่าไหร่ยี่โอ้ยี่สิบงับอาจจะโดนแฟนเกมบ่นเมื่อภาคที่แล้วนะกดวางโอ้ยเงาป่านี่ทุเรศกว่าภาคที่แล้วอีกภาคนี้เงาป่าเลยมันเป็นอย่างงั้นวะนะโหนึกว่าจะไม่แหลกซะแล้วโอ้ทำไมเสียงมันอุบาทเนี่ยปลาอาชิ25เซนไม่เอาเราต้องการตกปลาเบล่าปลาเบล่าขายได้ตั้งตัวละเท่าไหร่นะ200เยนป่ะแหลกไหมแหลกไหมโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะน่าเออมาใกล้ๆหน่อยโอ้ไม่กินว่ะไอ้ภาคนี้ดึงได้ด้วยเจ๋งว่ะปกติภาคที่แล้วดึงไม่ได้นะดึงลากเหยื่อไม่ได้โอ้ my god โอ้กด AB พร้อมกันก็ดึงกลับมาทีเดียวโอ้สโอปลาเดิมว่ะเซ็งเลยไม่เอาอาชิไม่เอาปลาอาจิเฮ้ยโอ้กด A ครั้งที่1ครั้งที่2ที่3เหยื่อก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเอาเหยื่อแบบเต็มตัวเหยื่อแบบครึ่งนึงอันนี้แบบคัดตัดครึ่งนึงแล้วยังไงตกรอบนี้ถ้าได้ตัวเดิมก็ไปดีกว่าไปดูที่อื่นวิโหเสียเหยื่อด้วยนึกว่าตัดแบ่งครึ่งแล้วยังเก็บไว้ในกระเป๋านะเลยตัดทิ้งเลยมาแล้วตัวใหม่
โอ้โหอยู่ในโขดหินก็ด้วยสื่อว่าคันเบ็ดลอกนี่จะฝืดไปหน่อยนะฮะต้องหยอดน้ำมันนะฮะโหสุดฉากแล้วมันจะยากตรงที่เราสังเกตโขดหินไม่ได้จิตสัมผัสอย่างเดียวเลยอะไรวะมาโคคาเลอิโอ้ยโอ้ยแค่ตัวเดียวอ๋อเออมูฟดีกว่านะฮะรู้สึกว่ามันซ้ำๆว่ะตรงนี้ได้ไหมโอ้โหอุ๊ยมีปลาอยู่ในซอกตัวนึงโหติดแล้วมีซอกตัวนึงพยายามจะยัดเข้าปากมันเลยนะไม่ทันกินด้วยกระแสน้ำเชี่ยวกรากโอ้โหไม่ต่อเลยโอ้ปลาอะไรอ่ะโอ้ยปลานี้ตกไม่ได้เหรอปลาซูซูกิโหโดนดาเมจด้วยนะฮะโอ๊ยเดี๋ยวกดอะไรวะอ๋อนี่ตะขอแล้วหายไปเลยนะครับเพราะปลามันลากเหยื่อไปจนสุดคันเบ็ดเรานะคันเบ็ดเล็กว่าน้อยความไกลของสายเบ็ดก็ยังน้อยอยู่นะฮะโดนลากไปไกลๆก็จบโอ๊ยอะไรวะเดี๋ยวนะภาคนี้มันกด Y แล้วตกปลาก้าสิบเอ็ดเต็มแล้วเต็มร้อยสองกิซูซากิคือบอสใช่ไหมตกยากจังฝั่งนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสเต็ปมันเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยโอ้ฮาเซโอ้ไม่ใช่อ่ะโอ้มีปลาหลายชนิดมากเลยนะฮะภาคนี้เนี่ยกุ้งมังเหนียวโอ้ไม่ได้โอ้โหเปลี่ยนไม่ได้นะ sorry กดมัวตัวหมดเลยผมกด B กด Y ภาคเนี้ยการกด Y คือการเริ่มตกปลานะฮะแล้วกด B ก็คือการเหวี่ยงเบ็ดไปภาคที่แล้วนี่กดปุ่ม B มันรวมหมดเลยอ่ะทั้งเริ่มตกปลาเหวี่ยงเบ็ดก็เลยงงนิดนึงนะตัวเดิมอีกแล้วว่ะลมเสียแล้วเกมนี้มันไม่มีแบบตกปลาบ่อยๆแล้วเลเวลขึ้นด้วยนะมันน่าจะมีตกปลาบ่อยๆแล้วเลเวลขึ้นนะเนี่ยว่ะ
คือเราต้องการปลาเบล่านะครับเอาแบบเยอะๆเลยอ่ะเพราะว่าเราสามารถเก็บปลาได้แค่10ตัวมั้งตอนแรกนะฮะอุ้ยว้าวเลยทิ้งปลาที่ไม่จำเป็นออกก่อนนะฮะตีหูแมวตีขาแมวโอ้ไม่ได้นะเอาจริงนะต้องเน้นลำตัวนะฮะอื้อหัวยิ่งดีทารุณสัตว์เฮ้ยเวแล้วขึ้นไงวะโอ้ยอะไรขึ้นน่ะโอ้ผมขึ้นฟังไงวะครั้ง83 83เฮ้ยพลังไม่ลดว่ะเฮ้ยทุกคนเจ๋งว่ะพลังไม่ลดเฮ้ยแล้วมันอะไรอ่ะมันเตือนว่าอะไรอ่ะครั้งที่แล้วนี่คือพลังลดนะถ้าเราว่ายน้ำอ่ะอ้าวขึ้นไงวะเฮ้ยลุงช่วยผมด้วยหรือว่าเราได้ของดูไม่ได้อีกแจมหมดเลยโอ้มีตัวหนึ่งนะน่ะเห็นไหมฮะตานี่ต้องเพ่งมากๆเลยอ้าวโถไม่น่าดึงเลยมันเลยกลัวขอบคุณที่กดไลค์นะฮะกินไหมเนี่ยไม่กินเลยเหรอสุดฉากแล้วด้วยดึงกันไปดึงกันมาลงน้ำให้ได้มากที่สุดจะได้ปลาเก็บไกลสุดฉากอีกแล้วกินไหมไม่กินหนูอ่ะอู้ต่อแล้วมีความหวังมานิดนึงเปลี่ยนเหยื่อก็ได้วะลมเสียงี้กินไหมเนี่ย
ินสิครับกินเลยอ่ะเศร้าโอ้ปลาแย่ๆเลยไม่กินเหยื่อได้อยู่ตรงไหนเดาว่าแถวนี้แล้วกันนะตีปะเนี่ยสุดชายอีกแล้วใช่เปล่าวะหวังว่าใช่นะโอ้โหจิตสัมผัสล้วนๆไม่รู้ว่ามันจะต้านเราตอนไหนเมื่อกี้มือลั่นหูน้ำลึกเจอผิวน้ำแล้วอะไรวะนะขึ้นมาได้แล้วเมฮาลุไอปลาเยอะจังแย่แล้วแย่แล้วไม่เอาเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อกุ้งเอาอย่าบอกนะว่าเหยื่อเราหายไปแล้วนั่นไงดูเหมือนว่าภาคนี้จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายมากขึ้นนะฮะเมื่อกี้ปลาตอดดึงไม่ทันด้วยอุ๊ยนี่ไงใช่ไหมโอ้โหดูสเต็ปเนี้ยไม่ใช่สักทีว่ะ
อูมิอะไรนะอูมิทานาโกไม่ใช่เว้ยไม่เอาเดี๋ยวนะเรามีบันทึกไว้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ตกแล้วไม่บันทึกเลยนะเออมีบันทึกไว้หน่อยโอ้โหนี่เราตกมาได้5ชนิดแล้วนะฮะเนี่ยแม่เจ้าเออโอ้ตกใจนึกว่าค้างเกมค้างนี่เงือบเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมเสียอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้ดำน้ำหาหอยไอ้ที่ว่าเตือนๆนั่นคือเราจับหอยไปด้วยอัตโนมัตินะฮะเจ๋งว่ะเดี๋ยวตกอ้อมๆซะหน่อยเดี๋ยวตกเดินตกสวัสดีคุณปริญญาตกไปอีกแล้วใช่ผม slow life ชอบเรื่อยๆชิวๆผมว่าน่าจะใช่แล้วนะตกจนหมดทะเลแล้วป้าเบล่าอยู่ไหนโอ้หืมหลอกหลายตลบสุดชัยนะไม่ชอบเลยนะเอ้คุโรไดมาแล้วเราเอาไปให้ลุงก่อนเนี่ยฮะตกมาคุโรไดโอ้เราได้เรือแคนูมาแล้วนี่เรือแคนูจริงนะมันคือแคนูเลยนะภาษาญี่ปุ่นมันแคนูตรงไหนวะเรือพายมาแล้วตอนนี้เรามีปลาสูตรตัวเอาใหม่ฮะโอเจสตรูพลังเพิ่มเป็น103นี่คือภาคที่สุดแล้วเหรอแล้วปลาพันเบล่าอยู่ไหนเราจะเอาไปขึ้นเงินเอาไปขายตลาดปลาต้องการตัวละ200เนี่ยกินพระเจ้าอ
ตีหัวโอ้ตอดแล้วกินไหมไม่ชอบหรือแผนที่ดีกว่าทำไมล่ะต้องใช้เรือแค่ดูตรงไหนเย้โอ้ใกล้ๆเราไม่มีปลาเลยแฮะเอ๊ะเราพายเรือแคนูพลังจะลดลงอีกปะเนี่ยโอ้โหลดลงจริงด้วยโอ้โหลดหวบด้วยใกล้ขนาดนี้อยากจะเอากระชอนช้อนขึ้นมาเลยช้อนไม่กินโอ้ยโอ้โหโอ้เจ้าผมว่าผมก็ไม่ได้ช้านะโอ้ยปลาชุมมากเลยเอารีบเกินโอ้เหี่ยวจะหมดแล้วด้วยแม่เจ้าน้ำลึกไม่อยากตกตรงปลาน้ำลึกเลยอันตรายจังเลยตกปลาพันเบล่านะไม่เจอเลยอ่ะนี่เปล่าวะไม่ใช่นะโคโนจิโร่โอเป็นกันใหญ่แล้ว แล้วเหยื่อเราจะหาได้จากไหนวะเหยื่อจะหมดแล้วซาบะโอ้หิวเลยปลาซาบะ
พุ่งหมดแล้วอ่ะจะปลาสบายแล้วปันนึง30แน่สุดยอดโดนหัวพอดีโอ้ปลาตัวนี้สิจะไม่ใช่ที่ว่าตลาดต้องการจะตกไม่ยากนะนี่ถือว่าเรามีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวไม่ค่อยขึ้นเลยวะอ
ยาว่ะตัวนี้ไม่ใช่อ่ะหมดเกลี้ยงฮะก็ไปซื้อเหยื่อใช่ไหมวิปูดีคุณจิรายุสครับสวัสดีซื้อเทมก่อนเทมแว่นตาโอ้โหของกินนี่ไง100ถ้วนหมดตรูดเลยเมกานินี่คืออะไรจิ้มกบเหรอเฮดไลท์ไฟส่องกบหมดตรูดภาค2เหมือนกันฮะเล่นจริงๆก็คือภาค2โอ้เอาล่วงเหรอโถตกน้ำถ้าแปลงนะเกมนี้อ้าวเฮ้ยทำไมพลังลดแล้ววะตอนแรกพลังไม่เห็นลดเลยงงว่ะไม่ผมงงกับเกมตอนแรกหาไม่เจอผมหมดหวังแล้วเนี่ยโอเคเจอเหยื่อแล้วเจอหอยเหรอใช้หอยตกปลาเนี่ยนะโอ้หอยหอยเยอะมากหอยเต็มแล้วดูบอร์ดก่อนคูโรไดห้าตัวอุ้ย165165หาร5เท่ากับเราต้องตกปลาตัวหนึ่งต้องขนาดประมาณ33เซนเนี่ยปลาเบล่าอยู่ไหนอ่ะใครรู้บ้างฮะเจ
ขนาดว่ะใช้หอยตกปลาแล้วพระเอกเรากินหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ไม่กินด้วยเฮ่แล้วเนี่ย ออกแนวเฮ่แล้วต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ยเยื่อหมดกินว่ะโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหงามไส้ไม่เคยทำให้สบายใจเลยปลามาปล่อยเหรออลังลดลงเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเราว่ายน้ำโอ้โหปลาไม่ซ้ำกันเลยนะเพื่อนๆบันเทิงนะเกมนี้มีปลากี่ชนิดวะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดด่านแรกนะบันเทิงแล้วโหตกยากด้วยนะฮะเหมือนว่าฟันจะเหลืองด้วยนะโอ้มาแล้วโอ้อิจิไดมันคือปลาอะไรวะนะโอ้ยเอาไปให้เอาไปให้แมวดีกว่าอ๋อมันทับกับตัวเก่าเหรอนี่เราบังคับได้นะซ้ายขวาซ้ายขวาบังคับเพื่อยังรับประทานไม่เสร็จเหรอ
อุ๊ยโอ้โหไม่ทันพระเจ้าพายนี้มันตอดเหยื่อแล้วเก่งจังเลยวะไปแมปขวาเหรอเราต้องชนะการแข่งขันนี้ก่อนนะซึ่งในบทสรุปจะบอกว่าอย่างนั้นนะดูก่อน10ชนิดครับผมมีปลา10ชนิดคุรุไดตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ว่ะโอ้โหสอยิกเลยเอาขึ้นมาก็ได้ว่ะเหยื่อไม่มีเลยเห็นเรือไปกลางทะเลซะหน่อยลอยไปเรื่อยๆมีไหมไม่มีมันมีปลาซาบะด้วยนะย่างเกลือเฮ้ยเริ่มเจอปลาแล้วมาบรรจบกันโอ้เจอตัวนี้แล้วลมเสียดึงให้ขาดเลยดีกว่าเสียเวนะไม่เอาแล้วตัวนี้ลอยผ่านไปชิวๆไม่กินสักทีเว้ยวิโอ้โหเจอสตูด้วยโอ้โหดาเมจแรงมากสเวตตีหัวแตกเลยตีขาจุดตายอันนี้เสบียงหมดแล้วฮะแม่
โอ้ไม่กินเลยเหรอบ้าบ้านน่ะไม่ตอดด้วยใจแข็งมากเอาแล้วไงอย่าบอกนะเหยื่อนี้ไม่กินกินอีกแล้วโอ้ก็ใส่น้ำเร็วมากอันนี้ไอ้ยะไม่ภาคนี้ดูเหมือนภาคยากกว่าภาคที่แล้ววะไม่ต่อเลยอ่ะทำไมไม่กินเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหอยอ่ะโอ้ยปลาหมึกว่ะเจอปลาหมึกโอ้เห็นแล้วหิวเลยว่ะมาจะกินโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่ขนาดด่านแรกนะเนี่ยมี11ชนิดแล้วนะฮะปลาสวัสดีคุณราชช่องตอนนี้ปวดใจมากเลยโอ้ยอุ๊ยนกนางนวลโอ้เลเวลอัพตกด้วยนะพี่เหงาปลาเยอะมากจะไม่แหลกเลย
โอ้ยังไงปลาซาบะเฮ้ยปลาคุโรไดเราจับได้มันอยู่ไหนแล้ววะไปหายากมากเลยอ่ะฟุกจับได้ตัวหนึ่งมาปลาซาบะเอามาย่างกินมาสบายครับโอ้ตรงนี้มันซาบะชุ่มมากไม่มีให้กินบอกภาคนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะจะดูโน้ตโรดายปลาตัวนี้ไม่แพงอ่ะมันอยู่ที่ปลาหมึกใช่ไหมฮะตอนนี้มันไม่แพงนะมันอยู่ที่ตลาดปลาเขาต้องการนะฮะตลาดปลาต้องการปลาเบล่าอยู่ซึ่งเรายังหาไม่เจอสักทีนะฮะโอ้เฮ้ยไปไหนล่ะต้องล่องเรืออีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะกลับบ้านเราก่อนไปนอนบ้านเราได้ไหมอุ้ยได้ด้วยอ่ะพลังเต็มภาคที่แล้วเรานอนบ้านตัวเองไม่ได้นะงงเหมือนกันนะฮะภาคนี้นอนได้แจ่มเลยเลือกแคนูเอ้ยเลือกแคนูตายไปไหนหมดพระเจ้าปลาไปไหนเจอแล้วแต่รู้ว่าใช่ปลาคุโรไดหรือเปล่านะฮะปลาที่เราต้องการดักข้างบนเฮ้ยอย่าโอ้ไปไหนวะ
ออกทะเลไปไหนแล้วเนี่ยผมกระแสน้ำมันแรงมากขึ้นมาขึ้นมาเอาแล้วกินด้วยนะกินโอ้โหไม่กินว่ะปึ๊บโอ้ไม่กินพระเจ้าเปลี่ยนเหยื่อกินว่ะโอ้สปลาก็หายเรียบเลยนะฮะปลาไปไหนหมดโอ้โหอยู่ตรงนี้เหรอวะมันชุมนุมกันตรงนี้นี่เองเพิ่งจะด่านหนึ่งเองนะเนี่ย โอ้ยเควสมันยากกว่าก็ตกปลาคูโรไดห้าตัวนะฮะเอาไปแข่งสกอร์บอร์ดคืออะไรไม่กินเหรอทำไมไม่กินนะโอ้ไม่ใช่ว่ะมามาโอ้กระจายไม่กินด้วยโอ้ไม่กินน่ะแรงหมดกลับไปนอนก่อนขนาดแท้เยอะ
นะไม่มีเหยื่อบ้านอ่ะหุ้ยนี่ยะไม่มีจริงเหรอแล้วว่างงว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยเราตกปลาคุโรไดได้ตรงนี้ตกยากตกเย็นจังเว้ยฮะจะสตูกลางทางนี้เลยเหรอมีตัวเดียวในบ่อด้วยอยากตกปลาสักตัวหนึ่งหาปลายากเหลือเกินภาคนี้เราต้องเป็นฝ่ายหาปลาที่ยากมากไหนวะนะอีกแล้วโอ้เจอปลาสบายแล้ววะประเด็นคือหาปลาคุโรไดไม่เจอผมยอมนะนี่คือแบบกดรัวๆยอมเสียเหยื่อไปสบายแล้วเจอสบะทั้งวันสบะทั้งวันกระแสน้ำพัดเข้าฝั่งเฉยเลย
เราวิ่งระหว่างกลางด้วยนะแม เริ่มตกปลาจนง่วงแล้วเนี่ยเจอแล้วในที่สุดก็เจอแล้วปลาครูใดโอ้โหเราต้องตกปลาครูใดความยาวอย่างน้อย33นะฮะโอ้โห33จริงด้วยกว่าจะเจอเหยื่อหมดโอ้แม่แจ้วพลังน้อยแล้วด้วยนะฮะพลังน้อยแล้วก็เราจะคว้างได้สั้นปลาอัดตัวสุดอีกแล้วฮะถูกพัดเข้าฝั่งมีบอสอยู่ในน้ำตกนั้นเปล่าสวัสดีคุณสองกระจกนะฮะปลาพันแบบนี้มีในไทยไหมไม่น่าจะไม่มีนะมีบางพันแหละโอ้แม่แก้วกินแล้วเจออีกแล้วเอาแล้วเราเจอแหล่งแล้วเราเจอแหล่งแล้วเจอแหล่งแล้วโหตกง่ายว่ะยาวบอกว่าโอ้นี่ไง23ไม่ยาวอ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะฮะโห25แล้วว่ะ27 13เก้าหกเกือบตายโอ้ยเหลือ5คะแนนโอ้โหพลังเหลือแค่5น้องนิ่งพลังเต็มทำไมบางทีเราก็เจอเหยื่อบางทีไม่เจอผมงงมากเกมมีบั๊กปะเนี่ยบั๊กปะเนี่ยอ
ม่เจอองงว่ะโอ้นี่จะหาเหยื่อได้ไงวะเริ่มละขึ้นละ ขึ้นละหาเหยื่อตามโคนหินเห็นแมลงแล้วอยากจับกินเลยเจอเหยื่อแล้วอันนึงเต็มเอ้ากดรัวไปหน่อยใช่ไหมเราเอาเรือมาลงแถวนี้ใช่ไหมผมจะลงเรือไม่ได้หรอกผมก็ใส่น้ำตีกลับเอ้ยติดหลายกับเนี่ยอันเนี้ยคือว่ายไอ้พายแล้วไม่เสียพลังงงไหมมีอะไรวะมันดึงดูดเราเหลือเกินมาไหลเข้ามาโอ้พระเจ้าใจแข็งกันเหลือเกินแค่จะป้อนเข้าปากอยู่แล้วโอ้พวกเธอจะไปไหนกันเออกรรมกรนี่กินเจอแล้วโอ้ตัวนี้ตกยากอาหารจะหนาเท่าไรวะ36เอ้ยเอา36เซนเกือบเอา36เซนเอาอุ้ยแต่เงินเราไม่ถึงนี่ว่าเงินในการสมัครอ่ะมันต้องใช้เงิน100เยนนะฮะในการสมัครแข่งขันโอ้รับประทานอีกแล้ววะเราแอวคลาดกันอาศัยเวียงเบียดไปใกล้
โอ้โหมีหักเลี้ยวหลบด้วยว่ะเหมือนมันหลบเราเลยว่ะเป็นไปได้เหรอวะหลอนแล้วเนี่ยตกยากจนหลอนขึ้นมาขึ้นมากินมาเออโอ้โหกว่าจะกินได้ตกให้หมดบ่อเลยหมดทะเลเลยนี่ตกยากว่ะทำไมตกยากล่ะประธานหรือมาแล้วลูกจ้า26เซนลมเสียเฮ้ยเอาแล้วโอ้แต่ปลาตัวนี้มันเล็กเหลือเกินว่ะไม่กินคนที่กดไลค์นะฮะปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไงโอ้ไม่กินว่ะอารมณ์เสียการจะหาปลานั้นยากยิ่งกว่าเพราะว่าปลาภาคนี้นั้นว่ายเร็วเหลือเกินนะฮะว่ายแบบไม่สนใจรับประทานอะไรเลยนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะกระแสน้ำแรงแล้วมันทำเราเสียเวลามากเลยนะขึ้นมากินขึ้นมากินขึ้นมานี่มาเออโอ้ขึ้นมาไม่สุดอีกอยากจะมีตะขออะไรนะสมอต
ทอดสมองจะได้ไม่ต้องไหลไปไหนเอากินสิเฮ้ยจริงๆเลยเอาไม่กินละจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมขอจับจุดสำหรับปลาอื่นๆก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราไลฟ์มาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะชั่วโมง40นาทีนะฮะแล้วก็ง่วงแล้วด้วยตกปลาเล่นเกมนี้นะเพลินๆง่วงไปเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วอ่ะโอเคถ้าหากชื่นชมไลฟ์แล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตามเกมตกปลาอุมิโนะนูชิสุรินะครับหรือเด็กน้อยตกปลาทาโร่นะฮะใน EP ถัดไปนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับลาติสวัสดีครับทุกคนผมเล่นแล้วผมก็จะหลับนะฮะง่วงมากเลยHehehe